ผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์นะครับหลังจากที่คนไทยได้ไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองยุคใหม่นะครับ Thailand is ready for a new political era ซึ่งคำว่า era แปลว่ายุคนะครับดังนั้น new political era แปลว่าการเมืองยุคใหม่นั่นเองครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 51.4 ล้านคน There are over 51 million eligible voters ซึ่งคำว่า voter แน่นอนแปลว่าผู้ลงคะแนนนะครับ eligible ก็คือผู้มีสิทธิ์ทำอะไรบางอย่างดังนั้น eligible voter ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ในจำนวน 51.4 ล้านคนนั้นมีบางคนที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ voter turnout ที่แปลว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจริงๆเช่นในการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาในปี2016มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียง 55% In the 2016 US election voter turnout was at 55%ซึ่งแน่นอนนะครับคำที่คุ้นหูก็คือคำว่า election ที่แปลว่าการเลือกตั้งแสดงว่าอีก 45% นอนหลับทับสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับไม่ได้ออกไปลงคะแนน Many people didn't cast a ballot ซึ่งคำว่า ballot ก็จะแปลว่าบัตรลงคะแนนครับ cast a ballot ก็คือหย่อนบัตรลงคะแนนตอนนี้เราทราบกันแล้วว่าผลการเลือกตั้งเป็นยังไงต้องมาติดตามกันว่านักการเมืองที่ได้รับเลือกทั้งหลายนั้นจะรักษาคำพูดที่เคยให้ไว้หรือเปล่าครับมีนักการเมืองของรัสเซียที่ชื่อว่านิคิตา ครัชเชฟเคยกล่าวไว้ว่านักการเมืองเหมือนกันหมดทั่วโลกพวกเขาจะสัญญาว่าจะสร้างสะพานถึงแม้ว่าจะไม่มีแม่น้ำตรงนั้นก็ตาม Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no riversแปลอีกทีนะครับง่ายๆนะครับนักการเมืองพูดไปเรื่อยนั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ